ครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กัดบันดุเนปาล นะครับตอนนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร่วมในการบริจาคเงินครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลในวันพรุ่งนี้ครับพุธที่29เมษายน2558ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลโดยหม่อมหลวงปัทดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับจะเป็นผู้แทนในการรับมอบในครั้งนี้ครับส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับเราไปดูภาพรวมในขณะนี้กันก่อนซึ่งตอนนี้เนปาลระดมทหารเกือบทั้งประเทศนะครับร่วมกันในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นตอนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 4,400 คนแล้วนะครับและประชาชนอีกหลายพันคนนั้นยังคงต้องนอนอยู่ในเต็นท์กลางแจ้งเป็นคืนที่4แล้วรวมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในเนปาลทั้งสิ้นขณะนี้ยอดราวๆ8ล้านคนครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงซึ่งถ่ายด้วยโดรนนะครับซึ่งเก็บภาพความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่กรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภาพนะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงซากปรักหักพังของวัดอาคารต่างๆรวมทั้งถนนที่แตกเป็นรอยเลื่อนและก็ภาพที่พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งทางการได้จัดไว้รองรับกับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยครับอาสาสมัครจำนวนมากรวมทั้งทหารเนปาลเกือบทั้งประเทศครับเร่งในการค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังอาจรอดชีวิตอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนดังกล่าวส่วนผู้รอดชีวิตจำนวนมากในกรุงกาฏมันดุนั้นครับยังคงต้องพักอาศัยอยู่ที่นอกอาคารเข้าสู่คืนนี้เป็นคืนที่4แล้วครับนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านในชนบทห่างไกลอีกเป็นจำนวนมากที่ทีมกู้ภัยนั้นยังเข้าไปไม่ถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4,400 คนและก็ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 8,000 คนครับขณะที่ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าที่อินเดียและจีนนั้นเริ่มได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีชาวอินเดียเสียชีวิต72คนและจีน25คนครับขณะที่ดูความช่วยเหลือกันบ้างนะครับความช่วยเหลือจากนานาชาติยังคงมีเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทั้งจาก UNHCR จีนอินเดียสหรัฐและสหราชอาณาจักรครับที่ส่งความช่วยเหลือไปทางด้านของกำลังคนสิ่งของบรรเทาทุกข์ขณะที่ปากีสถานครับส่งเครื่องบินลำเลียง430จำนวน4ลำขนเตียงพยาบาล30เตียงมาให้เนปาลแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นความช่วยเหลือจากนานาชาตินั้นอาจจะมาถึงล่าช้าเนื่องจากความแออัดที่สนามบินที่กรุงกาฏมันดุสหรัฐอเมริกานะครับมีการประเมินจำนวนงบประมาณที่เนปาลต้องใช้เพื่อในการฟื้นฟูประเทศในระยะยาวเอาไว้ที่ประมาณถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งหรือว่าเกือบๆ 200,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ20ของ GDP เนปาลทั้งประเทศขณะที่องค์การยูนิเซฟก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีเด็กเกือบ1ล้านคนในเนปาลกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน